ขอลุ้นแชมป์เมืองทองยูไนเต็ดเปิดตัวสโมสรลุยศึกฤดูกาลเศษ2023ส่วน24เมืองทองยูไนเต็ดสโมสรชั้นนำศึกไทยลีกจัดแถลงข่าวใหญ่เปิดตัวสโมสรประจำฤดูกาลใหม่เศษ2023ส่วน24อย่างเป็นทางการภายใต้แคมเปญ IGNITE The Passionตั้งเป้าทวงความสำเร็จกลับสู่สโมสรอีกครั้งด้วยขุมกำลังผู้เล่นไทยและต่างชาติที่แข็งแกร่งกว่าเดิมภายใต้การคุมทัพปีที่4ของมาริโอ ยูรอฟสกี้ขณะที่อีกไฮไลท์สำคัญเผยโฉมชุดแข่งขันใหม่เย้าเยือนให้แฟนบอลได้ฮือฮาเป็นครั้งแรกเมื่อวันพุธที่วันที่9สิงหาคม2566ที่สนามหญ้าเทียมทันเดอร์โดมฟุตบอลพาร์คเมืองทองธานีได้มีการจัดงานแถลงข่าวเปิดตัวสโมสรกิเลนพยองเมืองทองยูไนเต็ดประจำฤดูกาลใหม่เศษ2023ส่วน24อย่างเป็นทางการโดยถือเป็นธรรมเนียมประจำของทุกปีที่จะมีการเปิดตัวผู้เล่นทีมงานผู้สนับสนุนชุดแข่งขันใหม่รวมถึงทิศทางเป้าหมายของสโมสรโดยภายในงานมีวิลักษ์โหลทองประธานสโมสรรณฤทธิ์ซื่อวาจาผู้อำนวยการสโมสรพร้อมตัวแทนผู้สนับสนุนประกอบด้วยบริษัทไทยยามาฮ่ามอเตอร์ไทยน้ำทิพย์บุญรอดเทรดดิ้งมิตซูบิชิเฮฟวี่อินดัสทรี AIAชูดสปอร์ตฟิตเนสแอนด์ไฟสไตล์ไทยแอร์เอเชียวีนาสปอร์ตอินเตอร์เทรดและไทยทิกเก็ตเมเจอร์เข้าร่วมงานแถลงข่าวท่ามกลางกองทัพสื่อมวลชนและแฟนบอลจำนวนมากส่วนไฮไลท์ของงานเป็นการเปิดตัวชุดแข่งขันใหม่โดยใช้แบรนด์ชูดสปอร์ตซึ่งผลิตจากผ้าคุณภาพสวมใส่สบายใช้สีแดงดำเป็นสีหลักของชุดเย้าขณะที่ชุดยืนสีขาวพร้อมกันนี้ได้เปิดตัวขุมกำลังผู้เล่นทีมงานที่เตรียมสู้ศึกการแข่งขันฟุตบอล3รายการในประเทศนำทัพโดยวิลเลียนพ็อปวีระเทพป้อมพันธ์ทิชาอุทราทริสตองโดเจริญศักดิ์วงกรปรเมศอาจวิไลธนวัฒน์ซึ้งจิตถาวรและอื่นๆภายใต้การคุมทีมของมาริโอ ยูรอฟสกี้หัวหน้าผู้ฝึกสอนขวัญใจแฟนบอลทางด้านรณฤทธิ์ซื่อวาจาผู้อำนวยการสโมสรกล่าวว่าสวัสดีแขกผู้มีเกียรติผู้สนับสนุนสโมสรพี่น้องสื่อมวลชนรวมถึงแฟนบอลทุกท่านที่ให้เกียรติมาร่วมงานแถลงข่าวเปิดตัวสโมสรเมืองทองยูไนเต็ดครั้งนี้ถือเป็นอีกวันที่สำคัญที่ทุกคนต่างเฝ้ารอคอยนับเป็นการส่งสัญญาณเพื่อบอกว่าเมืองทองยูไนเต็ดพร้อมแล้วสำหรับการเดินหน้าคว้าความสำเร็จมาสู่สโมสรซึ่งที่ผ่านมาเราได้มีการวางแผนเตรียมทีมอย่างดีที่สุดไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเสริมทัพผู้เล่นชั้นนำทั้งชาวไทยและต่างชาติการผลักดันผู้เล่นดาวรุ่งฝีเท้าดีขึ้นสู่ชุดใหญ่เพื่อให้สโมสรมีความแข็งแกร่งมากขึ้นกว่าเดิมสำหรับการแข่งขันที่จะเริ่มต้นขึ้นอีกครั้งสโมสรเมืองทองยูไนเต็ดมีเป้าหมายและฝันที่ใหญ่ขึ้นกว่าเดิมในการกลับมาทวงตำแหน่งแชมป์กลับมาสู่ทันเดอร์โดมสเตเดียมด้วยปรัชญาฟุตบอลเกมรุกที่เป็น DNA ของเราภายใต้การคุมทีมของโค้ชมาริโอ ยูรอฟสกี้สุดท้ายผมในฐานะตัวแทนของสโมสรต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนทุกท่านที่เชื่อมั่นและพร้อมที่จะจับมือเคียงคู่ไปกับสโมสรแห่งนี้รวมถึงแฟนบอลทุกท่านที่เปรียบเหมือนผู้เล่นคนที่12ที่เป็นอีกหนึ่งกำลังใจที่ยอดเยี่ยมผมมีความเชื่อมั่นว่าเรามีโอกาสประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนสำหรับเมืองทองยูไนเต็ดจะประเดิมสนามศึกไทยลีกเศษ2023ส่วน24รับการมาเยือนของลีโอเชียงรายยูไนเต็ดวันอาทิตย์ที่วันที่13สิงหาคม2566ที่ทันเดอร์โดมสเตเดียมเวลา18นาฬิกาวันชัยเผยวันที่18สิงหาคมฤกษ์ดีตั้งนายกรัฐมนตรีย้ำหนุนพรรคเสียงข้างมากวันชัย
เผยฤกษ์โหวตนายกรัฐมนตรีรอบใหม่18สิงหาดีสุดเหตุเป็นวันพลังอำนาจก้าวข้ามขัดแย้งส่วน22สิงหาเป็นวันมหาเสน่ห์สร้างความรักและความปรองดองสมานฉันท์นะก้าวไกลไม่ควรส่งพิธาแข่งอย่างไรก็แพ้ย้ำสว.พร้อมหนุนพรรคที่รวมเสียงข้างมากได้แม้ไม่มีพรรคสองลุงเมื่อวันที่13สิงหาคมนายวันชัยสอนสิริสว.ให้สัมภาษณ์ยืนยันว่าสว.จะลงมติสนับสนุนการจัดตั้งรัฐบาลของพรรคเพื่อไทยเพราะถือว่าเป็นฝั่งที่สามารถรวมเสียงข้างมากในสภาได้อย่างไรก็ตามตนยืนยันว่าการแสดงท่าทีนั้นไม่เกี่ยวข้องต่อกรณีที่พรรคพลังประชารัฐหรือพรรครวมไทยสร้างชาติแสดงท่าทีสนับสนุนเพราะสว.ยืนยันมาตั้งแต่ต้นว่าหากไม่มีพรรคก้าวไกลไม่มีประเด็นแก้ไขมาตรา112และพรรคไหนรวมเสียงข้างมากได้พร้อมจะสนับสนุนแม้จะมีหรือไม่มีพรรครวมไทยสร้างชาติหรือพรรคพลังประชารัฐก็ตามทั้งนี้เพื่อไม่ให้กลายเป็นปัญหาหรืออุปสรรคของการจัดตั้งรัฐบาลเมื่อพรรคเพื่อไทยประกาศออกมาสว.มีความพร้อมและเมื่อบอกว่ามีสองลุงอีกถือเป็นฝีมือของพรรคเพื่อไทยที่สามารถหาความมั่นใจในเสียงสนับสนุนได้ดังนั้นแม้จะมีพรรคสองลุงหรือไม่มีสว.พร้อมจะโหวตให้นายวันชัยกล่าวเมื่อถามว่าการตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญกรณีคำร้องของผู้ตรวจการแผ่นดินในวันที่16สิงหาคมจะเป็นตัวแปรหรือไม่นายวันชัยกล่าวว่าเชื่อว่าไม่เป็นประเด็นปัญหาหรืออุปสรรคเพราะมองว่าศาลรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยออกมาในสองแนวทางคือรับและไม่รับเท่านั้นโดยไม่มีคำสั่งให้ทุเลาหรือหยุดเลือกนายกรัฐมนตรีดังนั้นการโหวตเลือกจะเดินหน้าต่อได้ต่อข้อถามว่ามองอย่างไรหากการโหวตนายกรัฐมนตรีพรรคก้าวไกลจะเสนอแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีแข่งกับพรรคเพื่อไทยนายวันชัยกล่าวว่าแม้จะเสนอชื่อนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลให้รัฐสภาโหวตเชื่อว่าจะไม่มีใครโหวตให้เสนอมาก็จะแพ้ดังนั้นจะเสนอก็ไม่เป็นประโยชน์แม้จะเป็นการกระทำเชิงสัญลักษณ์ก็ได้อย่างไรก็ตามชื่อของนายพิธานั้นมติของรัฐสภาที่ชัดว่าไม่สามารถเสนอซ้ำได้ส่วนที่มีการมองว่าตามข้อบังคับข้อ41ระบุข้อยกเว้นว่าเป็นเหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปนั้นตนเชื่อว่าพรรคก้าวไกลรู้ว่าอะไรควรหรือไม่ควรทำเมื่อถามว่าวันโหวตนายกรัฐมนตรีต้องพิจารณายติที่ขอให้ทบทวนมติรัฐสภาวันที่19กรกฎาคมที่พรรคก้าวไกลเสนอก่อนหรือไม่นายวันชัยกล่าวโดยเชื่อว่านายวันมูฮัมหมัดนอมัทาประธานรัฐสภาคงหารือฝ่ายกฎหมายอย่างรอบคอบและมีคำตอบที่ชัดเจนถึงเหตุผลที่เลื่อนการประชุมรัฐสภาเมื่อวันที่4สิงหาคมและเชื่อว่าจะเป็นข้อยุติในที่ประชุมเมื่อถามถึงฤกษ์ดีที่สุดสำหรับการโหวตนายกรัฐมนตรีรอบ3ระหว่างวันที่18สิงหาคมกับวันที่22สิงหาคมนายวันชัยกล่าวว่าทั้งสองวันถือเป็นวันดีทั้งสิ้นแต่วันที่18สิงหาคมถือว่าเป็นพลังแห่งอำนาจที่สยบราหูมีอำนาจและขจัดความชั่วร้ายต่างๆให้หายสิ้นไปได้ถือเป็นวันที่ก้าวข้ามความขัดแย้งไปสู่การแก้ปัญหาให้ประเทศส่วนตัวมองว่ามีแนวโน้มโหวตวันที่18สิงหาคมนี้เพราะประเมินจากความพร้อมและทุกอย่างเจรจาลงตัวอีกทั้งหากโหวตได้เร็วจะเป็นผลดีกับทุกฝ่ายพรรคการเมืองจะสงบและได้นายกรัฐมนตรีคนใหม่โดยเร็วส่วนวันที่22สิงหาคมถือเป็นวันมหาเสน่ห์มีมนต์ขลังสร้างความรักและความปรองดองสมานฉันท์ให้เกิดขึ้นได้